พี่ธนาล่ะคะโทรตามสิคะพี่นาพี่ธนาคงยังไม่รู้ว่ากันอยากจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ที่นี่อ่ะกลับบ้านเร็วเดี๋ยวก็กันยามาขออาศัยอยู่บ้านพี่นาไงคะเรากำลังลำบากกันยาว่าพี่นาจะต้องช่วยเราค่ะมุกนี้ไม่เอาแล้วนะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ไปค่ะนี่พี่นารู้หรือยังว่าพี่ตกงานพี่นาเขารู้หรือยังว่าพี่จะพากันยาไปอยู่อพาร์ทเมนต์ถูกๆอ่ะกันยาไม่โอเคอ่ะยังไงบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นบ้านของพี่อยู่นะนี่ฟังนะบ้านนี้พี่ยกให้นากับลูกไปแล้วพี่ไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านนี้ต่อไปแล้วเข้าใจไหมแต่กัญญามีกัญญายังเป็นน้องของพี่นาอยู่พี่นาคะนี่กัญญาไม่ต้องแล้วพี่นาใจคอพี่นาจะปล่อยให้น้องสาวกับน้องเขยต้องลำบากเหรอคะคนเรามันต้องโตมาแบบไหนกัญญาถึงได้พูดอะไรแบบนี้วิธีคิดพังมากไปหาหมอไหมเดี๋ยวพี่พาไปฮะกลับบ้านกลับบ้านกับพี่ไม่กัญญาจะอยู่ที่นี่นี่กัญญามานี่ไปไปขอให้กลับบ้านกัญญาไม่สิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่นะไปหนูมาเก็บของแล้วกันนะกลับขอให้กลับให้พี่นาพี่นาทำแบบนี้ไหมอ่ะนี่ไปไปไปบอกเดี๋ยวไม่ไอยู่ได้ยังไงแล้วกันยาบอกแล้วไงว่าจะอยู่ที่นี่ปล่อยกันยาไม่ไปไม่ปล่อยขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถอยู่นี่ให้เงียบเงียบป้าเอาข้าวกะเพราหมูสับสองที่แล้วก็เอาแกงจืดวุ้นเส้นหาวุ้นเส้นเยอะๆแกงจืดวุ้นเส้นกับข้าวกะเพราแกงจืดเนี่ยใส่ดอกนิ้วไหมคืออะไรอ่ะป้าไม่เห็นรู้จักเลยก็ดอกนิ้วไงบางบ้านเนี่ยเขาก็ใส่แกงกันแล้วต้นนิ้วอ่ะรู้จักมะป้ารีบทำข้าวเถอะอย่าให้หิวมากมันโมโหง่ายอ่ะแม่เงินเนี่ยมันก็อยากได้เว้ยแต่ว่าไม่อยากทำให้คนที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านกินไม่ใช่ผัวป้าป้าจะอินทำไมไม่ขายก็ไม่ต้องขายเว้ยไม่มีตังก็ขดเผือกกินเอาแล้วกันนะถ้าจะถึงหนักไม่ใช่ผัวกูก็ไม่ชอบเว้ยคนอะไรหน้าด้านกูจะขดเผือกแดกมันก็เรื่องของกูไม่ได้ไปแซะผัวชาวบ้านแดกแล้วกันนี่อีนี่หน้าตาก็ดีสมองก็มีไหมแยกแยะเป็นไหมว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรต่ำอะไรซามาอยู่ไหนก็เหมือนกันแหละกัญญาข้ากัญญาจะทำตัวแบบนี้อยู่มีพี่รู้ป่ะเนี่ยว่ากัญญาโดนอะไรมาอีป้าไข่ข้าวข้างล่างอ่ะมันชี้หน้าด่ากัญญาอยากกับกัญญาไปแย่งผัวมันมางั้นอ่ะแล้วพี่ก็ยังจะพูดเหมือนกับว่ากัญญาผิดเนี่ยนะคืออะไรแล้วไม่ผิดหรอกัญญาที่ประจานตัวเองแต่คนอื่นด้วยคิดมาโง่แบบนั้นน่ะที่พูดชื่อพี่ไปแบบนั้นเนี่ยคิดพี่จะลำบากบ้างไหมช่วยที่มีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าใครกันแน่ที่ปัญญาอ่อนใครจะด่ากันยาในคลิปกันยาไม่สนจะด่ากันต่อหน้าแบบนี้กันยาไม่โอเคอ่ะแล้วกันยาโดนอยู่คนเดียวหรือยังไง
พี่ก็โดนด้วยนาก็โดนด้วยแม้แต่นุดาก็ต้องรับผลกระทบด้วยเหมือนกันก็กัญญาแค่ต้องการทำให้พี่กับพี่นาเข้าใจว่ากัญญากำลังลำบากอ่ะเปล่าเลยกัญญาที่ทำอยู่เนี่ยกัญญากำลังกดดันพี่ทำให้พี่ต้องเลิกกับกัญญาต่างหากตอนนี้นุดาอยู่ที่ไหนก็แค่พามาเที่ยวเล่นนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็พากลับไปส่งบ้านแล้วค่ะกัญญาบอกมาว่านุดาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปรับลูกเองเมื่อคืนพี่ธดาไม่ยอมกลับแถมยังขู่จะเลิกกับกัญญาอีกกัญญาก็เลยแค่อยากให้รู้สึกว่าการรอคอยเนี่ยมันทรมานขนาดไหนแล้วก็อยากให้รู้ด้วยว่าการที่กำลังจะเสียของรักเนี่ยมันรู้สึกยังไงสนุกอยู่เล่นด้วยกันกันนะนุดาไม่อยากเล่นนะนุดาไม่อยากเล่นนุดาไม่อยากเล่นนะนุดาไม่อยากเล่นนะบอกให้เล่นก็เล่นสิพ่อแม่นุดาเนี่ยจะไม่ฟังพี่ก็ไม่เป็นไรแต่นุดาจะต้องฟังเข้าใจไหมไม่เอาไม่เอาเราจะอยู่เล่นที่นี่จนห้างปิดไม่ต้องห่วงนะคะนุดาไม่เป็นอะไรแน่กัญญาก็แค่อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพกัญญากัญญาใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนคุณเขาว่ายังไงบ้างกัญญาเขาน่าจะอยู่ที่ห้างอะค่ะที่มีสวนสนุกอะแต่นาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะคุณคะฮัลโหลนาตอนนี้นาคิดว่ากัญญาเขาน่าจะพาลูกไปที่ห้างนาได้ยินเสียงเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่านาไม่รู้ว่าที่ไหนเขาบอกว่าจะอยู่จนห้างปิดเลยอะค่ะโอเคนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมจะรีบไปหาคุณแค่นี้นะคุณคะคุณโอเคโอเคขอบคุณนะคุณใจเย็นๆนะผมโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจให้แล้วให้เขาเช็คกล้องวงจรปิดตามภาพที่มีส่วนสนุกให้คุณพอจะมีรูปนุดากับกัญญาล่าสุดไหมผมจะส่งไปให้เขาได้ค่ะโอเคไปกันเถอะคุณถ้าเกิดว่าเผื่อวีคแรกอะไรมันยังไม่ค่อยลงตัวผมไม่ได้กลับมาฝากคุณบอกนุดาด้วยนะค่ะถ้าคุณจะไม่ว่าอะไรผมขอกอดคุณทีหนึ่งได้ไหมThank you.
ินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไหร่ฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะอาบวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเมื่อกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่พี่นับจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายของผมผมสัญญาแล้วนะว่าผมจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณผมจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยเดียวสักที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและของขวัญตัวจากโรงหนังจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างไอ้ค่ะลูกฉันนั้นอยากให้คุณพ่อกอดพี่กระต่ายแทนนุดานะคะที่ในลาถ้อยคำที่ปลอบใจผ่านวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปแต่ว่าตอนนี้ขอกอดตัวจริงก่อนได้ไหมเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้เป็นอย่างนี้ล่ะนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าจะได้ยินเพลงนี้หรือยังอยากจะให้เธอช่วยมารับฟังว่าฉันนั้นคิดถึงพอจะมีน้ำร้อนไหมคะกัญญาอยากได้กาแฟสักแก้วอะค่ะไม่มีนะครับเดี๋ยวค่ะพี่จะปิดประตูใส่กัญญาจริงๆเหรอกัญญาก็มาอยู่กับพี่แล้วนี่ไงไกลพี่นาไกลทุกคนน่ะกัญญาจะไม่ทำให้ใครวุ่นวายก็พี่นี่ไงที่ต้องวุ่นวายกันยาเลิกยุ่งกับพี่นะไม่ว่าพี่จะไปที่ไหนก็อย่ามายุ่งกับพี่เรื่องของเรามันจบแล้วกันยา
อสวัสดีครับขอโทษนะครับที่โทรมากวนกลางดึกคือผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณนะครับคุณนรินทร์โทษนะคะเห็นคุณธดาไหมคะอ๋อไม่เห็นเลยครับโทษทีนะคะคือกัญญาหาคุณธดาไม่เจอเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะอ๋อผมส่งคุณธดาไปภารกิจด่วนที่กรุงเทพแค่สองสามวันนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวคุณฝึกงานกับผู้ช่วยคุณธดาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน